สวัสดีครับคลิปนี้นะครับกลับมาพบกับสมัมไรเทลานเช่นเคยเนาะคลิปนี้นะครับเอาใจสายชิราสายะนะครับชิราสายะขนาดขัตดหนะ103ซนติเมตรนะครับตัวนี้จะเป็นแบบวงกลมนะครับเป็นทรงกลมทรงกลมทั้งสองเล่มเลยนะครับตัวนี้จะามาเอาใจสายชิราสายะกันบ้างนะครับโอเค รายละเอียดสเปคคร่าวๆนะครับจะเป็นขนาดคาตนะเนาะความยาวหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับแล้วก็เป็นแบบทรงกลมทรงรีนะครับแล้วก็ติดเขาควายนะครับติดเขาควายกันกระแทกปากฝักแล้วก็ปากด้ามจับนะครับสองจุดแบบนี้เลยครับนี่เลยนะครับเนาะอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาจับดูทีละเล่มกันครับเริ่มจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับขนาดความยาวหนึ่งรอยสามเซนติเมตรเนาะฝักดาบและด้ามจับนะครับทําจากไม้ชิงชันนะครับฝักดาบอ่าส่วนของด้ามจับนะส่วนของด้ามจับตัวนี้ตอกสองหมุดไม้ไผ่นะครับ นี่เลยนะครับไม้ชิงชันลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับนี่เลยเนาะลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะใบดาบตัวนี้จะเป็นเหล็กทีสิบนะใบดาบเป็นเหล็กทีสิบแท้นะครับเดี๋ยวเอาใบดาบให้ดูโอเคใบดาบนะใบดาบเป็นเหล็กทีสิบแท้นะครับทีสิบแท้ฮาร์มอนแท้นะครับไม่มีร่องเลือดเนาะใบดาบเป็นแบบรับคมหักมุมคิสกิแท้นะครับเป็นแบบชูคิสกินะครับสวยๆเลยสันหนาแปดมิล เปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับแล้วก็มีการแกะนะครับแกะสลักนะเป็นเทพเจ้าฟูโดมิโอนะครับเทพเจ้าฟูโดมิโอนะครับแบบนี้เลยเนาะตามความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวจับใบดาบให้ดูนี่นะอ่าสวยๆเลยนะครับทีสิบแท้ฮาร์มอนแท้นะครับไม่มีล่องเลือดเนาะตัวนี้นะครับเห็นไหมนี่เลยนะครับแกะสลักสวยๆแบบนี้นะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะใช้งานได้จริงแน่นอนนะครับ เลยเนาะสวยๆนะครับตัวนี้อ่าส่วนลายนะครับส่วนลายนะส่วนลายมีหลายแบบนะบลหลายหลายลายนะครับเดี๋ยวให้ดูตามนี้เลยนะครับเหลืออยู่สี่เล่มเหลืออยู่สี่เล่มสุดท้ายนะครับนี่สวยๆแบบนี้นะครับชอบเล่มไหนเนาะชอบเล่มไหนชอบลายไหนนะครับ รีบจับจองกันได้เลยเนาะราคาปกตินะราคาปกติอยู่ที่4ี่พันเก้าร้อยบาทนะราคาปกติอยู่ที่4ี่พันเก้ารอยบาทนะใครที่ดูคลิปนี้นะครับจัดไปเลย4ี่พันห้าสี่พันห้าเท่านั้นนะครับได้ใบดาบที่สิบแล้วก็แกะลายด้วยนะครับแล้วก็ติดเขาควายด้วยนะติดเขาควายด้วยนะครับสวยงามเลยต่อไปนะรเรามาดูเล่มนี้เล่มนี้สเปคเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับขนาดความยาวหนึ่งร้อยสามเซนติเมตรนะครับตัวนี้เป็นแบบขนาดอาชิราสยะขนาดคัตนาเหมือนกัน ด้ามจับนะครับตอกสองมุดไม้ไผ่เหมือนกันนะครับตอกสมุนไม้ไผ่เหมือนกันแล้วก็ติดเขาควายนะครับติดเขาควายปากฝากแล้วก็ปากด้ามจับเหมือนกันเลยนะครับสเปคเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะทําเป็นแบบลายลายไม้มาลายไม้สีเข้มๆแบบนี้นะครับนี่เลยนะอ่าใครที่ชอบแนวแบบลายไม้สวยๆนะเล่มนี้สวยมากเห็นไหมเคลือบเงาเรียบร้อยนะครับเคลือบเงาเรียบร้อยเลยนี่นะครับ เกาว,ว,วิบวับๆเลยเห็นไหมแล้วก็ออกเป็นแบบลายไม้แบบนี้สวยมากนี่นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันนะครับใบดาบตัวนี้ก็จะเป็นแบบทีสิบทีสิเหมือนกันทีสิบนะครับ T ทีสแทฮาร์มอนแท้แล้วก็แกะสลักเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูใบดาบกันนะครับ โอเคต่อไปนะเรามาดูส่วนของใบาดาบกันนะครับใบาดาบตัวนี้ก็จะเป็นทีสิบแท้นะครับทีสิบแท้ฮาร์มอนแท้นะไม่มีร่องเลือดเนาะปลายดาบก็จะเป็นรับคมหักมุมชูคิซากิเหมือนกันสันหนา8มิลเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการแกะสลักเหมือนกันเลยนะครับใบาดาบตัวนี้จะเป็นสเปคเดียวกันนะราคาเท่ากันด้วยนะครับนี่เลยเนาะแกะสลักเหมือนกันนะเป็นเทพเจ้าฟุโดเมโอนะครับตามความเชื่อของญี่ปุ่นเหมือนกันนี่ทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ี่สวยๆเลยนะนี่นะครับอ่าราคาปกติก็สี่พันเก้ารอยบาทเนาะตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นให้เหมือนกันนะครับ4ี่พันห้ารอยบาทเท่านั้นนะสำหรับสายชิราสยะนะครับไม่ควรพลาดเลยสองเล่มนี้นะสวยๆเลยนะเป็นไม้ชิงชันนะครับแล้วก็ตัวล่างนี่จะเป็นทำแบบลายไม้มานะครับลายไม้โดดเด่นมากนะครับวางบนชั้นวางนี้สะดุดตาแน่นอนนะครับใครสนใจใครอยากได้นะรีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับชานี่ อดแน่นอนนะครับสำหรับราคานี้เป็น T10 ิบแกะลายด้วยนะครับปลายราับก็คิสกิจแท้ด้วยนะครับเปิดคม100%ซด้วยนะครับใช้งานได้จริงแน่นอนตัวนี้นะใครที่สนใจใครอยากได้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับนะโอเคครับวันนี้สมุไรไทยแทนลนก็มารีวิวให้ชมเพียงเท่านี้ก็แล้วกันใครสนใจใครอยากได้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ